วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของเก้าอี้นะครับผมเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะมากนะว่าซื้อเก้าอี้ตัวไหนดีเอามานั่งแบบทำงานเขียนโค้ดนะครับจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเก้าอี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่ามันมีความสำคัญมากนะสำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่านั่งทำงานหน้าคอมนานๆเนี่ยนะครับผมซึ่งผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงเก้าอี้ตัวนี้ของผมนะฮะที่ผมซื้อมาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ดีมากนะครับอันเนี้ยมันเป็นของแบรนด์ e-life นะครับe-life ส่วนเก้าอี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นชื่อว่า ultra 7นะครับตัวเนี้ยผมใช้มาประมาณน่าจะ2ปีกว่าได้แล้ว2ปีกว่าจริงๆมันจะมีไอที่รองคอนะแต่ผมถอดออกนะฮะแต่โดยรวมก็คือมันดีมากนะครับเพราะว่ามันมีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นที่แบบเป็นที่วางขาของเราเวลาแบบเราจะนอนบนเก้าอี้อะไรเงี้ยเราก็ทำได้นะครับแล้วก็มันจะมีออปชันอะไรเยอะมากนะครับแบบปรับนู่นปรับนี่ผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะอันนี้อาจจะไม่ได้มาแบบรีวิวอะไรให้ดูแต่ว่ามาพูดถึงว่าทำไมเราถึงควรลงทุนกับเก้าอี้นะครับจริงๆเหตุผลไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันสำคัญแล้วก็มันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมก็เคยใช้เก้าอี้แบบว่าอย่างเกมมิ่งอย่างเงี้ยแต่จริงๆเก้าอี้เกมมิ่งทุกวันเนี่ยมันก็ออกแบบมาให้มันเหมาะกับการนั่งทำงานนะครับแต่ผมรู้สึกว่ายังไงเก้าอี้ที่มันเป็น ergonomic chair ก็คือเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ดีกว่านะครับเนี่ยอย่างเช่นเก้าอี้ตัวเนี้ยของผมเนี่ยคือมันจะมีตะข่ายแบบนั่งแล้วไม่ร้อนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะใครสนใจตัวนี้นะครับผมทีเนี้ยก็เดี๋ยวจะไปที่โต๊ะทำงานของแฟนเพราะว่าอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำว่านั่งดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากใช้งานมาก็คือโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโอเคครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้อันนี้ผมซื้อมาให้แฟนใช้นะก็มีไอ้ที่รองคอเหมือนกันแต่ว่าถอดออกนะครับส่วนตัวเนี้ยหลังจากที่ผมให้แฟนลองนั่งแล้วผมก็นั่งเองก็พบว่าที่ดีเหมือนกันตัวนี้นะครับซึ่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์โมเดนานะครับเป็นรุ่นเอ็นย่านะครับเนี่ยคือสวยมากตัวนี้บอกเลยนะฮะเนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่คือผมรู้สึกว่ามันนั่งดีมากนะครับเนี่ยคือฟีลลิ่งนั่งดีเลยจริงๆตัวเนี้ยก็เคยทำวิดีโอรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะนะครับเนี่ยก็สามารถปรับอะไรได้หลายส่วนนะฮะเนี่ยอันนี้อย่างเช่นปรับเอียงเอ้ยไม่ใช่ปรับเอ็นนะครับอันนี้ล็อกเห็นป่ะอันนี้ล็อกนะฮะอันนี้กดขึ้นก็จะแบบเอ็นได้นะครับผมแต่ตัวนี้จะไม่มีที่แบบที่วางขานะเพราะว่ามันก็มีเท่านี้นะครับแต่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากซื้อมาลองนั่งลองใช้งานไปคือผมรู้สึกได้ว่ามันนั่งดีนะครับก็นั่นแหละคือจุดประสงค์หลักของวิดีโอเนี่ยก็คืออยากมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะมีน้องๆหรือว่าหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่าอยากได้เก้าอี้สักตัวนึงนะครับซื้อดีไหมก็ตอบง่ายๆเลยว่าซื้อเถอะนะฮะลงทุนกับเก้าอี้กันเถอะนะครับผมสำหรับใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าใครก็ตามที่ทำงานหน้าคอมอันเนี้ยสำคัญมากจริงๆนะครับส่วนเก้าอี้เกมมิ่งจริงๆอันเนี้ยผมว่ามันแล้วแต่คนนะแต่ยังไงก็ตามอยากแนะนำเก้าอี้ที่มันเป็นแบบเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างเช่นเนี่ยนะฮะหรือว่าอย่างเก้าอี้ในห้องผมนะก็คือเป็นพวก ergonomic chair อย่างเงี้ยนะครับมันจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วก็มันไม่ร้อนอ่ะอีกอย่างนึงคือเนี่ยอย่างเก้าอี้ตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่าพวกเก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะมีตะข่ายใช่ไหมฮะตะข่ายเอาไว้ระบายความร้อนแต่ว่าเก้าอี้เกมมิ่งถ้าบ้านใครไม่มีแอร์เนี่ยผมบอกเลยว่านรกมากนะฮะอันนี้จริงๆนะเพราะว่านั่งไปเนี่ยมันเหงื่อมันออกหลังอะไรเงี้ยแล้วก็จะหงุดหงิดเพราะว่าผมเสียเงินกับเก้าอี้มาผมพูดตรงๆนะจะเป็นแสนและนะครับอันนี้ไม่ได้จะอวดอะไรทั้งนั้นแต่ผมเคยซื้อเก้าอี้เกมมิ่งมา3ตัวแล้วผมก็เจอปัญหาเดียวกันคือมันร้อนนะฮะยิ่งก่อนหน้าเนี้ยบ้านไม่มีแอร์นะครับแล้วแบบโอ้โหหงุดหงิดมากนะครับแต่ทีนี้พอเรามาใช้เป็นเก้าอี้พวกเนี้ยที่เป็น ergonomic chair เป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพคือมันระบายความร้อนได้นะครับต่อให้บ้านเราจะไม่ได้มีแอร์มีพัดลมมันก็ยังโอเคนะครับแล้วก็พวกการแบบจัดวางสรีระต่างๆอะไรเงี้ยคือมันก็ดีอ่ะมันตอบโจทย์มากกว่าพวกเก้าอี้เกมมิ่งนะครับเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกผม
ซื้อมาแบบหลายตัวมากนะครับแต่ละตัวแบบเกือบ 20,000 ทั้งนั้นเนี่ยเออแต่สุดท้ายก็มาจบที่พวกเนี้ยเก้าอี้ergonomic chair อย่างตัวนี้คิดว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่นะ 6,000 ป่ะผมจำไม่ได้ตัวเองจำได้ป่ะน่าจะประมาณเออเดี๋ยวผมเปิดอยู่นี่หว่าไม่ถึงตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาลดราคาอยู่นะฮะนี่จาก 8,900 เหลือ 4,800 แต่ผมไม่แน่ใจว่าคือต้องสั่งจากทางเว็บหรือเปล่าแต่ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่อยู่ข้างในห้องตัวนั้นก็ตัวนั้นอาจจะแพงกว่าตัวนี้หน่อยนะครับเพราะว่าออปชั่นมันก็เยอะกว่าเออใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ตามคือแนะนำว่าให้ซื้อเถอะนะลงทุนกับเก้าอี้นะครับเพราะว่ามันดีอ่ะเออแล้วมันก็ช่วยให้เราสามารถนั่งทำงานแบบว่าได้นานๆสบายๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่มันคือหลายคนจะชอบเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเก้าอี้มันจะแบบมาฟิกซ์แก้ปัญหาทุกอย่างได้คือจริงๆอ่ะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเองอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอย่างเช่นคือไม่ควรนั่งนานเกินไปเออก็ลุกเดินบ้างออกกำลังกายบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมเออแต่ยังไงก็ตามเก้าอี้มันก็ช่วยได้เยอะมากเหมือนกันนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ตามคือนี่แหละตามนี้นะในวิดีโอนี้ก็อยากจะมาแนะนำแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าลงทุนกับเก้าอี้กันเถอะนะครับผมเพื่อความสะดวกสบายหนึ่งแล้วก็ความแบบว่าสุขภาพเราด้วยเออนะครับเวลานั่งทำงานนานๆนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ